ันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2560เป็นวันเฉลิมชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่10คณะลูกเสือชาวบ้านอำเภอสิงหนครรุ่น8732ทับ2ที่นายธนากรสังกะโลนายกเทศบัญชีเมืองสิงหนครเป็นประธานวันนี้คณะลูกเสือชาวบ้านอำเภอสิงหนครขอขอบพระคุณท่านสมเกียรติรัตนบุรีผอ.กองการศึกษาที่ท่านแยกคนไม่ได้ท่านยอมขับรถไปส่งลูกเสือชาวบ้านที่สนามตินนสุรดลด้วยตัวท่านเองครับเราลูกเสือชาวบ้านอำเภอสิงหนครรุ่น8732ทับ2ประทับใจในคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสิงหนครที่สนใจเอาใจใส่ลูกเสือชาวบ้านที่ไปทำกิจกรรมเฉลิมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ทุกคนทุกท่านมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันทุกคนทุกท่านวันนี้บางคนบางท่านลูกเสือชาวบ้านไม่ได้ไปที่สนามตินนสุรดลแต่บางคนบางท่านมาร่วมทำบุญตักบาตรกันที่ว่าการอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาร่วมกับนายอำเภอสิงหนครก็มากครับแต่ที่เดินทางไปที่สนามตินนสุรดลในวันนี้ประมาณ50คนครับนอกนั้นอยู่ที่สนามตินอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนครร่วมกิจกรรมกับอำเภอสิงหนครครับสวัสดีครับและวันนี้ทางอำเภอสิงหนครได้นิมนต์พระทุกวัดในเขตอำเภอสิงหนครมาให้พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอสิงหนครได้ทำบุญตักบาตรร่วมกับลูกเสือชาวบ้านนะครับตามภาพที่เห็นน่าประทับใจในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำดีได้ทุกที่ทำดีได้ทุกแห่งไม่ได้ไปที่สนามตินนสุรดลแต่บางคนก็มาทำดีด้วยทำบุญใส่บาตรเพื่ออธิษฐานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่สวรรคตขอให้สู่สวงสวรรค์และขอให้รัชกาลที่10ทรงพระเจริญทรงพระเจริญได้ประกาศเสมสำราญชั่วกาลนานด้วยเถิดเราลูกเสือชาวบ้านจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พัฒนาบ้านเมืองเรืองวิไลจึงรอสิบประยิบแสงแห่งเกียรติศักดิ์ดำรงรักแบบปดงามสดใสมหาวชิรลงกรณ์ดังพรชัยนำชาติไทยก้าวหน้าสง่างามรอยพระบาทราชบิดาอย่างปรากฏจักรีวงศ์ทรงยศแห่งสยามเทิดทูนสูงรวมใจในพระนามมหาวชิรลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางสมเด็จมหา
ผมนายสุภัทริกเบญจตาจาสัมพันธ์ลูกเสือชาวบ้านรุ่น8732/2นำภาพเหตุการณ์เมื่อเช้าในใกล้ที่ว่าการอำเภอสิงหนครซึ่งตั้งเต็นท์ตำบุญตักบาตรได้มีประชาชนและพี่น้องผู้สูงอายุลูกเสือชาวบ้านข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านมาร่วมทำบุญตักบาตรในวันเฉลิมชนพรรษาในหลวงราชการที่10กันมากมายเราประสบนิกรชาวอำเภอสิงหนครขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญและพระเกษมสำราญชั่วกาลนานด้วยเถิด